เกือบวุ่นเรือพิฆาตรัสเซียสหรัฐบุดวิดที่จะปะทะกันกลางทะเลในการกล่าวหาละเมิดน่านน้ำรัสเซียได้เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่24พฤศจิกายนว่าเรือลบลำหนึ่งของพวกเขาได้ไล่ล่าและขู่ที่จะพุ่งชนเรือพิฆาตของสหรัฐที่ปฏิบัติการอย่างผิดกฎหมายในน่านน้ำของพวกเขาในทะเลญี่ปุ่นแต่ทางกองทัพเรืออเมริกาได้ตอบโต้ว่าไม่ได้ทำผิดอะไรและได้กล่าวหามอสโกว่ากล่าวอ้างอาณาเขตทางทะเลเกินจริงแอดมิรัลวินโนกลาดอฟเรือพิฆาตของรัสเซียส่งเสียงเตือนทางวาจาถึง US Johnson S. McCain ซึ่งเป็นเรือพิฆาตที่ติดขีปนาวุธนำร่องของกองทัพเรือสหรัฐพร้อมกับขู่พุ่งชนเรือเพื่อบีบให้เรือ USS John S. McCain ออกนอกพื้นที่กระตุ้นให้เรือของสหรัฐกลับสู่หน้าน้ำสากลในทันทีตามการเปิดเผยของทางฝั่งรัสเซียรัสเซียได้เปิดเผยว่าเรือรบประจำกองเรือแปซิฟิกของพวกเขาได้ตรวจพบเรือพิฆาตสหรัฐในอ่าวปีเตอร์The Great Gulf และเรือพิฆาตของอเมริกาได้ละเมิดหน้าน้ำรัสเซียตอนเวลา 3:37 GMT ได้ตรงกับเมืองไทยเป็นเวลา 10:17 โดยล่วงล้ำเลยเขตแดนทางทะเลเข้ามาราวๆ2กิโลเมตรอย่างไรก็ตามกองทัพเรือสหรัฐได้ตอบโต้ว่าเรือรบของเขาอยู่ในหน้าน้ำสากลตลอดเวลาที่เรือลำดังกล่าวปฏิบัติการล่องเรือเพื่อแสดงออกถึงเสรีภาพในการเดินเรือและระบุว่ารัสเซียนั้นได้กล่าวอ้างอาณาเขตทางทะเลไว้เกินจริงสหรัฐบอกว่าจะไม่มีวันก้มหัวให้กับการข่มขู่ใดๆหรือถูกยอมบังคับให้ยอมรับคำกล่าวอ้างทางทะเลที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นคำกล่าวอ้างของสหพันธรัฐรัสเซียโดยเรือเอกโจไคเล่โฆษกกองเรือที่7แห่งกองทัพเรือสหรัฐได้กล่าวถ้อยแถลงของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภารกิจครั้งนี้ไม่ถูกต้องเรือ USS John S. McCain ไม่ได้ถูกขับไล่ออกจากอาณาเขตของประเทศไหนๆได้รัสเซียได้บอกว่าเรือพิฆาตของสหรัฐไม่ได้พยายามกลับเข้าสู่หน้าน้ำของรัสเซียอีกหลังจากออกนอกพื้นที่แล้วเรือพิฆาต Admiral Vinogradov จะคอยจับตาความเคลื่อนไหวของเรือ USS Johnson S. McCainอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับส่งเรืออีกลำซึ่งเป็นเรือลาดตระเวนขนาดเล็กเข้าไปในพื้นที่ด้วยเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักแต่มันตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันย่ำแย่ทั้งในด้านการทูตและการทหารระหว่างรัสเซียกับสหรัฐในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่าง2ฝ่ายได้ดำดิ่งสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นซึ่งข้อตกลงควบคุมอาวุธฉบับสำคัญฉบับสุดท้ายที่ยังคงเหลืออยู่ระหว่าง2คู่อริสมัยสงครามเย็นมีกำหนดหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์และแม้จะมีความพยายามหาข้อตกลงใหม่มาทดแทนนานหลายเดือนแต่มาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในขณะเดียวกันวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียก็ยังไม่ได้แสดงความยินดีกับโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐสำหรับชัยชนะในศึกเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนเหนือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์